สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาแล้วผลตรวจนายกรอบ2มีรายงานข่าวว่าเมื่อเช้าวันที่9กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแก้ไขปัญหาโควิดหรือสบคชุดใหญ่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะทำงานบางส่วนได้ทำการตรวจโควิดอีกครั้งซึ่งผลของการตรวจเชื้อออกมาเป็นลบทั้งในส่วนของนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานบางส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังติดตามทำงานปกติในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และพักผ่อนในบ้านพักภายในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ซึ่งวันนี้กักตัวเป็นวันที่5แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ